อุ้ยครับทุกคนตอนนี้เราได้แล้วครับสำหรับตัวต่อที่5นะทุกคนเราสามารถแลกชุดได้เลยหรือเปล่ายังไงฮะจังหวะนี้ครับแลกชุดอ้าวยังไงครับจะเป็นกระเป๋าฟรีไฟคอนเซลนะครับผมหรือไม่ก็เป็นระเบิดนะครับเดือดเปิดไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมแบบว่าถ้าใครได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแบบว่าคอมเมนต์ UAD ใต้ล่างด้วยนะครับก็คือกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการแจกเพชรนะครับก็คือ2อย่างนะครับเป็นการแจกชุดในร้านค้าแล้วก็เป็นการแจกคือแจกเพชรแหละแล้วก็แจกเพชรแจกชุดสรุปมันเป็นกิจกรรม2อันรวมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกนะครับเราเข้ามาที่ด้านหน้าของเฟซเรียกว่าเข้าล็อกอินในตัวเกมก่อนนะครับผมเนาะก็ดีว่าไปเจอกิจกรรมมาใหม่นี่ครับผมเดอะทอยนะครับเรียกว่าไม่ใช่นักร้องนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นชุดของเล่นนั่นเองนะครับคือของเล่นที่ไม่ได้มาเล่นก็คือมันเอามายิงนะครับผมก็คลิกเลยนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ฮะคลิกไปเลยนะครับก็น่าจะกิจกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เรามีทั้งหมด9,244 เพชรนะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าที่มาของ 9,000 เพชรมายังไงนะครับรอดูติดตามคลิปพรุ่งนี้ได้เลยนะครับก็จะมาสอนหาเพชรกันแบบง่ายๆเลยนะทุกคนนะครับก็โอเคนะครับมันก็จะมีด้านหน้าของแบบว่าให้ดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างพี่ขอเช็คก่อนนะครับก็มีรายละเอียดคือสะสม5ชิ้นต่อก็คือแลกชุดนะครับกดเบาๆกดแรงๆเพื่อเก็บชิ้นส่วนแล้วก็รับรางวัลนะครับผมแล้วก็มีด้านหน้าของให้เก็บนี่นะครับของรางวัลนะครับในกล่องก็มีตัวต่อเป็นท่าเต้นกล่องสุ่มสกินปืนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครกล่องอะไรกล่องชิ้นส่วนของโครงจำโมโคกล่องชิ้นส่วนของแคลอรีนแล้วก็เป็นของปูปูปลาปลานะครับก็แน่นอนว่า1อันแลกตั๋วได้นะครับ2อันแลกเป็นหัวจะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่พี่แมวอยากได้เป็นระเบิดนะครับเพราะว่าระเบิดพี่แมวคิดว่าสวยมากครับแล้วก็เป็นกระเป๋าตู้เกมก็มันก็เท่ดีนะแล้วก็เป็นด้านของชุดนะครับพี่เอ๋าก็ชอบชุดดีว่าเป็นชุดเลโก้คือมันเท่มากนะครับก็คือจะได้ของจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเติมเรามีทั้งหมด 9,000 เพชรนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้ครับก็ใครที่อยากได้เพชรนะครับพี่เอ๋าจะมีแจกทั้งหมดใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแต่แบบไม่ต้องกลัวนะครับว่าพี่เอ๋าจะแจกช่วงไหนครับก็คือกติกาคือกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ UAD ใต้ล่างแล้วก็เหตุผลไม่ต้องบอกเหตุผลนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ UAD ใต้ล่างนะครับหรืออีกพี่เอ๋าจะบอกอีกทีว่าถ้าใครพลาดกิจกรรมนี้พี่เอ๋าจะแจกทั้งหมด500เพชรจำนวน10รางวัลนะครับแล้วก็แถมยังมีแจกชุดอาบูบีดนะครับเพื่อนรู้ไปดูแล้วกันเป็นชุดระดับของชุดมาใหม่เนี่ยชุดเนี่ย2ชุดเนี่ยนะครับแจกฟรีนะครับก็อย่างละชุดผู้ชาย2ชุดชุดผู้หญิง2ชุดนะครับก็ราคาประมาณ700นะครับก็คือ700เพชรตีไป700เพชรอีก4รางวัลนะครับแล้วก็500เพชรอีก10รางวัลนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับกดฟรีเลยครับอยากรู้ว่ากดฟรีคืออะไรนะทุกคนเราจะยิงเราต้องข้ามได้นะทุกคนก็คือมันมีกดทีละ30กับกดทีละ130นะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะกดแรงๆเอ้ยลองกดแรงๆเอ้ยเดี๋ยวลองกดเบาๆดูก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องแบบว่าแต่ลองกดข้ามดิทุกคนพี่แมวรู้สึกว่ามันควรมีข้ามนะครับกล่องสุ่มสกินปืนนะฮะข้ามเถอะนะฮะทุกคนเอาตัวต่อได้แล้ว1ชิ้นเฮ้ยคือยังไงฮะทุกคนมันได้ง่ายขนาดนี้เหรอทุกคนอ๋อนี่คือ1อันที่แมวได้ดีแล้วนะครับคือแบบเอ้ยมันได้ง่ายมากอ่ะคือตัวต่อคือแบบคือสุ่มทีละ30พอนะฮะแล้วจิ้มเอานะฮะคือไม่ต้องสุ่มเยอะเลยอ่ะโหยมานะทุกคนพี่เอาจะร้องเล่นในดวงพี่เอาจะบอกนะครับว่าพี่เอาแจกชุดอะไรนะครับภายในแบบว่าทุกคนติดตามดูแล้วกันว่าพี่เอาจะแจกอะไรอีกนะครับนอกจากแจกเพชรนะครับก็คือจะมีแจกชุดเซตนี้นะพี่เอาจะขึ้นพี่มาขึ้นรูปให้ดูแล้วทุกคนแต่พี่เอาจะอธิบายว่าแล้วมันทำยังไงเหรอพี่เอาสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายังไงนะครับพอดีว่ามี 9,000 เพชรนะครับช่วงนี้คือแบบว่าได้ท่าเต้นให้ดอกไม้พี่แมวมีแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเปิดเรื่อยๆนะครับทุกคนก็อยากได้ชุดไอ้นี่มากกว่าไอ้เขียวๆคือมันเท่อะทุกคนไม่ใช่หรอครับทุกคนโอ้โหนะครับทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้มันต้องมาแล้วทนของคือแบบของมันต้องมีนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้ทีละ30นี่นะคือถ้าเราสุ่มได้130ก็ได้มาสัก4ครั้งมาทุกคนโอ้ยทุกคนครับรู้สึกว่ามันเริ่มออกยากแล้วพี่แมวจะลองทีละ130ดูนะครับไม่เป็นไรฮะเราจะสุ่มไปเรื่อยโอ้โหพี่แมวลองกดแรงๆสักทีนึงโอ้ยออกกดแรงๆนี่คือคูณ5เหรอครับมันก็ราคาประหยัดดีปกติมันได้4อันนะครับแต่มันได้โบนัสมา5อันนะครับเป็นยังไงฮะโอ้โหไม่เป็นไรฮะเราจะสุ่ม130เรื่อยๆฮะเป้าหมายเราคือชิ้นส่วนนะพี่แมวอยากได้เป็นชุดมากกว่านะครับโอ้โหเอ้ยกล่องชิ้นส่วนแคลอรีนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะกดทีละ130แล้วกันแบบว่าเพชรเยอะอะช่วงนี้ออกยากเหมือนกันนะทุกคนนะฮะไม่ใช่ออกง่ายๆนะท่านผู้ชมครับยังไงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะชิ้นส่วนมาหรือเปล่าเขายังไงครับชิ้นส่วนไม่มาเลยท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเพชรตอนนี้นะครับจาก 9,000 เพชรเราเหลือโอ้โหใช้ไปเกือบ1,000เพชรแล้วนะฮะทุกคนโอ้ย
พอคุณเอ้ยกดแรงๆนี่กดจนแบบว่าตัวจอโทรศัพท์จะพังนะท่านผู้ชมฮะยังไงฮะคลิปนี้มันได้โอ้ได้ตัวต่อแล้วครับชิ้นที่2มาแล้วนะท่านผู้ชมครับขอไปมานะครับจองชิ้นส่วนนะครับเราจะเอา5ชิ้นส่วนนะครับเพื่อไปแลกชุดไอ้นี่พี่ชอบชุดมันมากเลยมันดูเท่นี่ชิ้นส่วนหนึ่งนะครับตามมาติดๆแล้วท่านผู้ชมขาดอีก2อันครับบอกเลยว่าได้แน่นอนคลิปนี้นี่เราก็ใช้ไปเกือบมูลค่าเกือบพันกว่าเพชรแล้วนะครับก็พี่แมวจะโอ้โหคือแบบว่าพี่แมวก็ช่วงนี้แบบว่าแจกหน่อยละกันนะเพราะว่าทำคลิปเล่นเยอะแล้วทุกคนก็อยากเห็นแบบว่าคลิปแบบพี่แมวแบบมาทำแจกของแจกของนะครับโอเคพี่แมวจะสุ่มเล่นๆนะครับเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับว่ากิจกรรมนี้มันใช้ทั้งหมดกี่เพชรนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็ก็น่าจะคาดว่าเราน่าจะเสียไปเกือบ 2,000 เพชรแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะโอ้โหไม่เป็นไรฮะเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องสู้นะครับผมถ้าเราไม่สู้เราก็จะแต่นะทุกคนขอรูปหัวใจนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มออกยากขึ้นแล้วนะทุกคนนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะกิจกรรมนี้มันจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะหมดกี่เพชรมาแล้วครับชิ้นส่วนอีกที่4ครับผมเราขาดแค่1ชิ้นส่วนนะครับตอนนี้เราเสียไปทั้งหมดเกือบมูลค่าเกือบแบบหลายเพชรมากนะทุกคนนะครับก็แบบว่ามันเสียแบบคือตอนแรกมันมี 9,000 กว่าเพชรแล้วครับตอนนี้มันก็เหลือ 7,000 กว่าเพชรแล้วคิดว่ามันน่าจะโอ้โหคือคิดว่ามันไม่เป็นไรฮะตอนเราก็จะเอาใหม่ทุกคนบอกเลยว่าเราจะไม่ย่อท้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกันต่อดีกว่านะครับกดทีละ3ทิปแล้วกันนะครับพี่มาคิดว่าเราควรประหยัดนะครับอ่ะยังไงฮะประหยัดไหมโอ้โหกดทีละ30ดีนะทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็ใช้เกือบ 2,000 เพชรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ถ้ามันหมดที่ 2,000 เพชรกว่าก็โอเคเดี๋ยวครับทุกชมตอนนี้ก็ 6,900 แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกยากออกจริงๆท่านผู้ชมฮะยังไงฮะอีกชิ้นส่วนเดียวนะครับเราจะได้เป็นหน้าของชุดเลโก้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้โอ้ยมันออกยากออกเย็นจังวะเนี่ยนี่มันก็ปาไป 2,500 เพชรแล้วนะฮะไม่ได้ฮะทุกคนยังไงฮะขอทำใจก่อนนะสุ่ม30แบบยั่วๆแล้วกันนะครับยั่วๆนะครับเป็นการสุ่มแบบแบบว่านี่นะครับพี่แมวไว้ได้ก่อนนะพี่แมวคิดว่าอยากได้มากครับชุดเลโก้นี่คือมันเท่มากนะทุกผู้ชมครับพี่แมวจะเปิดไปเรื่อยทุกคนยังไงฮะความย่อท้ออยู่ตรงไหนฮะโอ้โหตอนนี้ครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวสุ่มอีกแค่ได้ไม่กี่ทีพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเสียไปเกือบ 3,000 เพชรแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครมีเพชรน้อยๆนี่ต้องใช้ดวงกันเลยทีเดียวนะครับก็พี่แมวแจก500เพชรน้องๆก็ต้องเอาไปสุ่มก็ได้ชิ้นส่วนนึงแล้วครับทุกคนอุ้ยครับทุกคนตอนนี้เราได้แล้วครับสำหรับตัวต่อที่5นะทุกคนเราสามารถแลกชุดได้เลยหรือเปล่ายังไงฮะจังหวะนี้ครับแลกชุดอ้าวยังไงครับแตกแล้วนะครับขอแคปไว้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับผมเซตเดอะทอยนะครับกดตกลงไปเลยนี่ครับผมแล้วก็สามารถรับอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าฟรีไฟคอนเซลนะครับผมหรือไม่ก็เป็นระเบิดนะครับเดอะทอยนะครับแล้วก็หน้าคือมันได้ทุกอย่างเลยทุกคนครับทั้งหมดนะครับที่เราเสียไปก็คือทั้งหมด 3,000 เพชรนะครับตอนแรกเรามี 9,000 กว่าเพชรนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้ไม่รู้นะครับว่าของมันจะเข้าตัวเลยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขออันนี้เข้าไปตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าได้ของเลยหรือเปล่านะครับก็ยังไงฮะมันจะได้เข้าตัวเลยนะทุกคนโอเคฮะของก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมชุดเดอะทอยนะครับผมหล่อจริงๆนะครับผมโอ้โหดูชุดดิฮะดูนะครับผมนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าเราต้องกดเปิดไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหเดอะทอยนะครับขอแคปกันเลยแบบว่างามๆนะฮะทุกคนเราก็สามารถใช้กันได้ทันทีเดี๋ยวพี่จะลองใส่ชุดเดอะทอยนะคือชุดเดอะทอยมันเท่มากอ๋อชุดเดอะทอยเป็นชุดรวมหรือเปล่าทุกคนอ๋อเป็นชุดรวมนะทุกคนไม่เป็นไรนะพี่แมวคิดว่ามันก็เท่ดีนะครับมันโอ้มันใส่กับชุดอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหคือแบบคือพี่แมวคิดว่า คือมันก็เท่เนี่ยทุกคนแต่ว่ามันก็เท่อะเป็นว่ามันก็เท่แหละทุกคนโอเคก็นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าได้นะครับก็ขอเปิดกล่องแล้วกันที่ได้มานะฮะเป็นอะไรอะชิ้นส่วนแคลอรีเหรอฮะ8ชิ้นโอเคเราเปิดไปเรื่อยนะทุกคนเปิดไปนะแบบว่าไม่ต้องสดอะไรเลยทุกคนแบบว่ามันคุ้มอยู่แล้วอะเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยยังไงฮะเปิดไปยังไงฮะเปิดไปฮะเปิดไปเปิดไปฮะเปิดไปให้หมดเปิดไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเดอะทอยก็เสียไปเกือบ 3,000 กว่าเพชรนะฮะบอกเลยว่าโคตรจนนะฮะคลิปนี้นะครับก็โอเคครับแต่มันก็นี่ครับที่พี่แมวจะแจกนะครับเข้ามาตรงนี้เลยครับผมเป็นนั่งของใหม่หรือเปล่านี่ครับพี่แมวจะแจกชุดนี้นะครับก็คือชุดบูบีดนั่นเองนะครับพี่แมวเรียกว่ามันชุดมันเป็นชุดเทศกาลความร้อนนะครับก็คือแจกอย่างละ2ชุดนะครับอันนี้2อันอันนี้2อันนะครับก็พี่แมวก็ได้แจกพี่แมวก็จะมีพี่แมวมีโค้ดส่วนลดนะครับก็ราคามันก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับก็ถือว่าพอแจกได้นะครับก็กติกาก็เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับกด Subscribe นะครับก็กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับใครที่อยากได้ก็ช่วยคอมเมนต์อยู่ดีนะพี่แมวก็ต้องสุ่มแจกเพชรเพื่อนน้องๆได้ไปซื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ช่วยพิมพ์บอกทีนะครับว่าพอคอมเมนต์ UID เสร็จแล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ว่าเนี่ยผมอยากได้500เพชรนะครับผมอยากได้ชุดอันนี้นะครับก็ช่วยระบุทีนึงนะพี่แมวก็จะได้เติมถูกว่าอาจจะได้เติม UID นี้500เติม UID นี้700นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับพี่แมวก็ขอดูกระเป๋าพี่แมวได้มาพี่แมวคิดว่ากระเป๋ามันก็เท่มันก็เท่นะพี่แมวคิดว่ามันก็ได้นะพี่แมวแต่พี่แมวชอบกระเป๋ามังกรมากกว่านะครับพี่แมวคิดว่านะครับส่วนสกินอาวุธนี่
มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบคือพี่อยากมีปืนครบทุกอันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวอีกอันนึงดีกว่านะทุกคนที่เราได้มามันเป็นหัวอะไรวะอ๋อหัวอุนจินะครับผมโอ้โหคือมันก็เท่นะแต่มันสู้หัวคาบุกินะครับไม่ได้นะแต่หัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะทุกคนมันก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันก็ใช้ได้อะหัวมันแบบเป็นสีทองนะครับถือว่าเป็นแร่นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันก็เท่ดีนะครับมันแต่พี่อยากชอบหัวคาบุกิมากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรฮะชุดนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับมันเป็นเลโก้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นกระเป๋ามังกรก็ได้นะครับหรือจะเป็นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่อยากคิดว่ากระเป๋ามังกรน่าจะเท่สุดแล้วนะครับกระเป๋าตู้เกมไม่เท่าไหร่พี่อยากคิดว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระติกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวว่าจะมาทำกิจกรรมแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับพี่แมวนะครับก็สำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน